أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومينولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่เอกองค์ Allah Subhanahu wa ta'alaขอความจำเริญความสันติพึงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาอะห์ลุลบัยวงวานผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านกัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นขอชูกรในเตาฟีกและเนียมัดความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่เอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงประทานให้กับผมได้มาพบนักเรียนนักศึกษาทุกท่านตลอดจนผู้ที่แสวงหาความรู้ทุกคนสำหรับประเด็นที่จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องอิมามัตของอะห์ลุลบัยอะลัยฮิมุสสลามจากคราวก่อนเราได้พูดกันถึงปัญหาและข้อสงสัยหนึ่งที่เราได้ตอบไปแล้วนั่นก็คือถ้าหากว่าเรายอมรับว่าท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามนั้นถูกแต่งตั้งจากพวกเราสุภานหัวตะอัลาสิ่งที่เป็นปัญหานั้นก็คือว่าการกระทำของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาอัสฮาบของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมนั้นมีความขัดแย้งกันเราได้อธิบายไปแล้วว่าบรรดาอะห์ลุลบัยบรรดาอัสฮาบมีทั้งอัสฮาบที่เป็นคนดีและเป็นคนไม่ดีมีทั้งอัสฮาบที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงวะมินันมุมินีนะริญาลุนซอดะกูมาอะฮัดุลลอฮ์นี่คือมุมินที่แท้จริงส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่เป็นมุนาฟิกหรือผู้หน้าไหว้หลังหลอกผู้ที่กลับกรอกดังนั้นการที่เราจะยอมรับว่าท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามนั้นคืออิหม่ามมิได้หมายความว่าบรรดาสาวกจะไม่มีความขัดแย้งกันซึ่งและเป็นไปไม่ได้ที่บรรดาอัสฮาบมาทำการเลือกตั้งกันเองมาทำการแต่งตั้งกันเองเป็นไปไม่ได้และอีกคำถามหนึ่งที่ได้พูดไปเมื่อครั้งก่อนนั่นก็คือว่าตัวของท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามนั้นไม่ได้บอกว่าท่านนั้นคืออิหม่าม
คำตอบนั้นชัดเจนหากตรวจสอบในวจนะในสุนทรวาทของท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสลามจะเห็นได้ว่าท่านนั้นได้กล่าวถึงตำแหน่งของท่านในคุตบะในนะจุนบะลาก็คุตบะชักชักกิยาหรือคุตบะอื่นๆคุตบะในสงครามจะมันในสงครามนะฮาวอนในสงครามซิฟฟินท่านก็บ่งบอกว่าท่านนั้นมีสิทธิอันชอบธรรมแต่ถูกริดรอนสิทธิสิทธิอันนั้นก็คือสิทธิความเป็นอิหม่ามดังนั้นบทเรียนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงความเป็นอิหม่ามผู้นำที่นอกเหนือจากท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามหมายถึงว่าเรามีความเชื่อว่าอิหม่ามของเรามี12ท่านคำว่า12ท่านเนี่ยมีเหตุผลอะไรมาอ้างมีหะดีษกำกับไหมมีคำกล่าวจากท่านศาสดาหรือไม่หรือเราจะคำนวณตามประวัติศาสตร์สมมุติว่านับจากคอลิฟะ1 2 3 4จนถึง12คนเพียงแค่12คนนั้นคือคอลิฟะเพียงพอแล้วหรือดังนั้นก่อนที่จะมาพูดคุยกันถึงรายละเอียดเรามาทำความเข้าใจชีวประวัติคร่าวๆของอิหม่ามทั้ง12ว่าอิหม่ามทั้ง12นั้นมีใครบ้าง1ท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามนั้น10ปีก่อนการแต่งตั้งท่านรอซูลุลลอฮ์เป็นศาสนทูตเบียซะนั่นเองท่านได้ถือกำเนิดการถือกำเนิดของท่านเป็นการถือกำเนิดที่ไม่มีบุรุษใดในโลกที่ถือกำเนิดที่นั่นนั่นคือกะบะท่านถือกำเนิดประสูติที่กะบะที่เมืองมักกะในบ้านฮอลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่าไบตุลลอฮ์อัลฮารอมบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นักเรียนทุกท่านเห็นอยู่ในทุกๆปีจะมีบรรดาหุญญาตบรรดาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์เดินทางจากทุกมุมโลกมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อทำการตะวาฟการตะวาฟนั้นก็คือการตะวาฟในสถานที่ประสูติของฮุจญะฮ์แห่งอัลลอฮ์ของอิหม่ามแห่งอัลลอฮ์นั่นคือท่านอิหม่ามอะลัยฮิสสลามและในปีที่40แห่งฮิจเราะห์ศักราชท่านอิหม่ามอะลีอัลสลามได้รับตำแหน่งชาฮาดัตโดยการถูกฟันโดยอิบนุมุจิมณมัสยิดอันกุฟะในเวลานมาซถ้าหากเรามาพูดเรื่องราวของท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามเป็นเรื่องราวที่มีความละเอียดเป็นอย่างมากเราสามารถพูดได้ซึ่งเวลาของเรานั้นไม่เพียงพท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามนั้นในหน้าประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ที่ทำการนมาซแต่ทำไมท่านเสียชีวิตในมิฮรอบในสถานที่การนมัสการต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องที่สามารถที่จะวิเคราะห์สามารถที่จะมาเขียนเป็นหนังสือเป็นตำรับตำรามากมายโดยการอ้างทางประวัติศาสตร์โดยการตรวจสอบในเหตุผลทางสิบปัญญาในเหตุผลทางองค์การกุรอานและวจนะของท่านศาสดาอิหม่ามท่านที่สองนั่นคือท่านอิหม่ามฮะซันอันมุชตะบาหรือฮะซันบินอาลีอะลัยฮิสสลามท่านนั้นประสูติเมื่อปีที่3ของฮิจเราะห์ศักราชในเมืองมะดีนะห์และท่านเสียชีวิตเมื่อปีที่50ฮิจเราะห์ศักราชหมายถึงท่านได้รับตำแหน่งชาฮาดัตท่านอิหม่ามที่3คือท่านอิหม่ามฮุเซนบินอาลีอะลัยฮิสสลามท่านประสูติเมื่อปีที่
4ของฮิจเราะห์ศักราชในเมืองมะดีนะห์เช่นกันและท่านเสียชีวิตโดยการเป็นชะฮีดในปีที่61ฮิจเราะห์ศักราชณท้องทุ่งกัรบะลาเหตุการณ์เรื่องราวของท่านอิหม่ามฮุเซนอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นเรื่องราวที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เขามีอุดมการณ์ในการฟื้นฟูในการปฏิรูปสังคมจะต้องศึกษาชีวประวัติของท่านจะต้องค้นคว้าวิจัยการลุกขึ้นต่อสู้ของท่านอิหม่ามฮุเซนอะลัยฮิสสลามทำไมท่านต้องลุกขึ้นต่อสู้ทำไมท่านไม่อยู่ในเมืองมะดีนะห์ทำไมต้องพาครอบครัวไปทำไมต้องพาบรรดาลูกๆบรรดาสตรีมาพร้อมกับท่านเพื่ออะไรเพื่ออุดมการณ์ใดมีจุดหมายใดเรื่องราวของท่านเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งท่านอิหม่ามที่4คือท่านอิหม่ามอาลีบินฮุเซนอัสซัจญาดอะลัยฮิสสลามท่านอิหม่ามสัจญาดนั้นประสูติเมื่อปีที่38ฮิจเราะห์ศักราชในเมืองมะดีนะห์ท่านเสียชีวิตหรือชะรับหรือได้รับตำแหน่งชะฮีดในปีที่94แห่งฮิจเราะห์ศักราชท่านอิหม่ามที่5คือท่านอิหม่ามมุฮัมมัดบินอาลีหรือรู้จักว่าท่านคืออิหม่ามมุฮัมมัดอันบาเกตอะลัยฮิสสลามท่านประสูติเมื่อปี58แห่งฮิจเราะห์ศักราชและท่านเสียชีวิตเมื่อปี114ในฮิจเราะห์ศักราชท่านอิหม่ามท่านที่6คือท่านอิหม่ามยะฟัดบินมุฮัมมัดหรือรู้จักว่าอิหม่ามซอดิกอะลัยฮิสสลามท่านประสูติเมื่อปี83ฮิจเราะห์ศักราชและท่านเสียชีวิตเมื่อปี148แห่งฮิจเราะห์ศักราชท่านอิหม่ามที่7นั่นคืออิหม่ามมูซาบินยะฟัดอะลัยฮิสสลามหรือรู้จักว่าอิหม่ามกาเซมอะลัยฮิสสลามท่านประสูติเมื่อปี128และเสียชีวิตเมื่อปี183ท่านอิหม่ามท่านที่8คือท่านอิหม่ามอาลีบินมูซาหรือรู้จักว่าอิหม่ามรอฎออะลัยฮิสสลามท่านประสูติเมื่อปี148และเสียชีวิตเมื่อปี203ในฮิจเราะห์ศักราชท่านอิหม่ามท่านที่9คือท่านอิหม่ามมุฮัมมัดบินอาลีรู้จักว่าท่านอิหม่ามจาวาดอะลัยฮิสสลามท่านประสูติเมื่อปี195แห่งฮิจเราะห์ศักราชและเสียชีวิตเมื่อปี220แห่งฮิจเราะห์ศักราชหมายถึงว่าเรื่องราวของท่านเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่อย่างยิ่งถ้าหากว่าเรามีความเชื่อว่าท่านนบีอีซาหรือพระเยซูนั้นได้รับตำแหน่งนบีตั้งแต่ยังเยาว์วัยท่านอิหม่ามญะวาดอะลัยฮิสสลามก็เช่นเดียวกันท่านได้รับตำแหน่งอิมามัตในขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันท่านอิหม่ามท่านที่10คือท่านอิหม่ามอาลีบินมุฮัมมัดหรือรู้จักว่าอิหม่ามฮาดีอะลัยฮิสสลามท่านนั้นประสูติเมื่อปี212แห่งฮิจเราะห์ศักราชและท่านเสียชีวิตเมื่อปี254แห่งฮิจเราะห์ศักราชท่านอิหม่ามที่10คือท่านอิหม่ามอาลีบินมุฮัมมัดหรือรู้จักว่าอิหม่ามฮาดีอะลัยฮิสสลามท่านประสูติเมื่อปี212และเสียชีวิตเมื่อปี254ท่านอิหม่ามท่านที่11คือท่านอิหม่ามฮะซันบินอาลีรู้จักว่าอิหม่ามอัสกะรีอะลัยฮิสสลามท่านนั้นประสูติเมื่อปี232ในฮิจเราะห์ศักราชและเสียชีวิตเมื่อปี260ท่านอิหม่ามท่านสุดท้ายคือท่านอิหม่ามรู้จักในนามว่าท่านคือมะห์ดีบินฮะซันอะลัยฮิสสลามท่านเป็นอิหม่ามองค์สุดท้ายเป็นอิหม่ามที่เราอยู่ในช่วงสมัยแห่งการกอยบัตแห่งการเล่นหายของท่านและเหตุผลที่เราจะมากล่าวกันว่าอิหม่ามของอะห์ลุลบัยอะลัยฮิสสลามนั้นมีอะไรบ้างมีเหตุผลอะไรเหตุผลแรกก็คือว่าคุณลักษณะและเงื่อนไขของความเป็นอิหม่ามหมายถึงว่า
บรรดาอิหม่ามทั้งหลายนั้นจะต้องมีคุณลักษณะแบบใดบ้าง 1. เขาต้องเป็นมะซูมหมายถึงว่าเขาต้องมีเอสมัต 2. เขาต้องมีความรู้ที่ได้รับมาจากพระผู้เป็นเจ้าหมายถึงความรู้ที่เป็นเอ็นมุลลาดุนนีความรู้ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงความรู้เป็นหมายความว่าถ้าหากว่าเรามีปัญหาเราสามารถที่จะย้อนกลับไปหายังความรู้ของท่านได้ 3. บรรดาอิหม่ามทั้งหลายนั้นจะต้องถูกแต่งตั้งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่ท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามถูกแต่งตั้งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอย่างเป็นทางการในวันกอดิรคุมซึ่งเราได้อธิบายในรายละเอียดผ่านไปแล้วและอีกเหตุผลนั่นคือคำสั่งเสียของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลีฮิวะซัลลัมว่าหลังจากฉันจะมีคอลีฟะห์จะมีอิหม่ามถึง12คนซึ่งเราจะมาพูดในรายละเอียดกันในคราวต่อไปก็สุดท้ายนี้ขอจบบทเรียนวันนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันในโอกาสหน้าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات